ค่ะท่านประธานอุ๊ยดูสิฉันเจอใครตามฉันมาเหรอจ๊ะสงสัยจะอยากขอคืนดีแต่สายไปแล้วแหละนี่ล่ะค่ะรอนานไหมชักช้าอยู่นั่นแหละให้ผมรอมาตั้งนานเนี่ยตัวเองเมื่อกี้อ่ะพอเจอแฟนเก่าที่มันเคยจนแล้วอยู่ๆมันก็รวยตอแหลแต่งตัวแพงแต่ผมเองก็เพิ่งตกงานมานะหรือว่าที่คุณพูดจะบอกว่าผมสู้มันไม่ได้งั้นหรอไม่ใช่นะตัวเองแล้วนี่อะไรในมือก็ไม่เห็นถืออะไรมาเลยคุณลืมไปแล้วใช่ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรอ่ะวันนี้เป็นวันอะไรเหรอคะก็วันเกิดผมยังไงล่ะใช่สิก็ในใจคุณไม่เคยมีผมอยู่แล้วสินะอ๋อหรือว่าคุณกำลังคิดว่าจะไปคืนดีกับมันใช่ไหมเลขาอายคุณเอาไวน์ขวดนี้ไปให้พวกเขาตอนนี้เลยเหรอคะคุณก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันคุณก็น่าจะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงมันรู้สึกคนเดียวสิคะไม่ใช่ฉันมันน่ะบ้าแล้วคุณเองอ่ะก็บ้าไปด้วยคนอะไรส่งแอลกอฮอล์ให้คนอื่นเขาอ่ะจะว่าคุณเอาสิผมก็แค่อยากให้เขาใจเย็นขึ้นแค่นั้นนะเย็นขึ้นหรือว่าร้อนขึ้นกันแน่คะเอาเถอะฉันเห็นอ่ะคุณน่ะคิดถึงแต่คนอื่นไม่เห็นคนอื่นอ่ะคิดถึงคุณบ้างเลยอะไรวันเกิดทั้งทีอ่ะเขามีแต่คนให้รถให้บ้านกันนี่อะไรอ่ะดอกไม้คิดได้ยังไงดอกไม้กระจอกแบบนี้ฮะใครจะอยากได้คุณจะให้ฉันรู้สึกผิดเป็นไหนฮะที่ลดตัวเอาคุณมาทำหัวเนี่ยฮัลโหลค่ะใกล้ถึงแล้วหรอคะโอเคค่ะบีผมบีมึงเป็นคนเอาอันนี้มาให้กูหรองั้นกูต้องขอบคุณมึงสินะที่เอาของใช้แล้วมาให้กูเนี่ยคุณคิดมากไปหรือเปล่าครับหรือไม่จริงคุณรักบีหรือเปล่ารักไม่รักมันสำคัญด้วยเหรอให้มันเลี้ยงผมได้ก็พอแล้วไอ้หน้าตัวเมียนี่มึงผู้หญิงอ่ะเขาไม่ได้โง่นะเขารู้ว่าคนไหนรักหรือไม่รักแล้วแกล่ะมีอะไรให้เขารักไม่มีสินะก็แง่แหละงานก็ไม่มีทำแถมยังเกาะผู้หญิงกินอีกนี่ครบเลยนะครบอะไรก็ผู้ชายที่เขาจะไม่เอามาสืบพันธุ์นะสิก็มันอยากโง่มาให้เองทำไมล่ะทำไมอิจฉาเหรอกูได้ทั้งตัวมันได้ทั้งเงินมันคุ้มซะอีหน้าตัวเมียชาติเนี้ยอย่าได้เจอกันอีกเลยอุ้ยเป็นไงล่ะผมบอกแล้วผู้หญิงเขาไม่ได้โง่สำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากเป็นนักแสดงเหมือนโอป้ารามคำแหงทางเรากำลังเปิดรับนักแสดงหน้าใหม่อยู่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจดูรายละเอียดใต้คอมเมนต์เลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ